ศาลอาญาคดีทุจริตมีคำตัดสินที่สำคัญและอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของสุรเชษฐ์หักพานด้วยสุรเชษฐ์หักพานให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยไปฟ้องพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.และชุดพนักงานสอบสวนทั้งหมด244คนปฏิบัติหน้าที่มิชอบศาลชี้ว่ายกฟ้องเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานว่าการดำเนินการพนักงานสอบสวน200กว่าคนที่ดำเนินคดีกับนายสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นพวกกระทำผิดแต่พวกนี้กระทำตามขั้นตอนกฎหมายข้อต่อสู้ที่โจทก์คือสุรเชษฐ์และพรรคพวกต้องนำไปพิสูจน์ว่าสุรเชษฐ์และพวกไม่ได้กระทำความผิดสรุปง่ายๆคำพิพากษานี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดที่ทำให้พลตำรวจสุรเชษฐ์กับบรรดาพรรคพวกและลูกน้องซึ่งกำลังวิ่งเต้นขู่ฟ้อฟ้อเกี่ยวกับการดำเนินคดีว่าไม่ชอบโดยกฎหมายต้องหงายเงิบและแผนที่ผลักดันคดีทุกอย่างวิ่งเข้าที่ปปช.นั้นต้องพังคลืนไปหมด